เก็ตนี่นะครับก็จะเป็นชุดนี้ครับชุดนี้ก็คือยานมได้แล้วนะครับดูบอกครับสวัสดีครับสำหรับมื้อนี้กลับมาพอกับช่องหมูปลาทุ่งนาฟาร์มอีกคือเก่าครับผมสำหรับมื้อนี้ก็พอดีมีหมูน้อยครับหมูน้อยเพิ่งยานมครับเลยว่าสิพามาเบิ่งครับเกี่ยวกับหมูน้อยหลังยานมอันนี้ก็เป็นข้อเคล็ดไม้นะครับข้อเคล็ดไม้เป็นข้อเคล็ดไม้เป็นไม้ 100% เลยครับมีแต่ไม้ครับก็สิมีไม้อยู่ค่ากับไม้ไผ่เป็นหลักครับนี่ครับก่อนอื่นสิเข้าไปเบิ่งหมูน้อยก็เดี๋ยวสิพามาชมบรรยากาศคอกเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ก็เฮ็ดใหม่ครับยังบ่มีหลังคาแต่ว่าก็มีห่มใหม่อยู่ครับอยู่ใส่ห่มใหม่ก็บ่จืดบ่คือหยังคือกันครับนี่ก็เป็นหมูเอาเขาแล้วครับแล้วก็นี่กําลังเฮ็ดใหม่ครับนี่กําลังเฮ็ดใหม่อยู่หลังปลามันครับเฮ็ดไปเรื่อยๆครับอยู่คอกเฮ็ดมันก็มีเข้ามีออกเรื่อยๆครับหมูอยู่คอกก็สินั่นแหละครับเดี๋ยวสิพาเข้าประเด็นเลยครับนี่ครับหมูน้อยที่พึ่งยานมไปครับก็กินอาหารอยู่ก็สิมีเป็นหมูน้อยอยู่7ตัวครับอันนี้2 3 4 5 6 7นี่ครับก็สิเป็นชุดนี้ครับชุดนี้ก็คือยานมได้แล้วนะครับอยู่ประมาณ30มื้อครับ30มื้อก็สิครับกินอาหารกินยังได้แล้วครับก็สิมีอาหารเม็ดครับเป็นอาหารเม็ดก็สิมีละลายน้ําปล่อยจักหน่อยครับก็สิมีอาหารเม็ดบ่ละลายน้ําน้ําก็มีครับผมก็สิส่วนตัวที่ละลายน้ํากะทิผสมเข้าไปแล้วก็ทํานิดนึงครับแต่ว่าคือหลักๆก็สิเป็นเป็นอาหารเม็ดละลายน้ํานี่แหละครับหลักๆเลยเป็นตัวชูเพื่อหมูเฮามันเป็นหมูคุ้นอยู่แล้วนะครับก็คือพออีกคุ้นให้อ้วนก็คือสิมีให้กินตลอดครับคืออยู่คอกผมสําหรับอยู่คอกผมนะครับก็สิเป็นให้อาหารถ้าอาหารเฮาเบิดแบบว่ามันขาดช่วงเฮาก็เอาหญ้าเปียหญ้าเอี้ยงก็ได้ครับหญ้าเปียหญ้าใบอ่อนเฮานี่ล่ะครับเอาให้หมูน้อยเฮากินครับเป็นอาหารว่างอาหารเสริมไปครับเสริมแร่ธาตุไปเนี่ยครับก็กินได้ปกติครับกินได้ตลอดครับตอนดึกๆเขาก็ลูกขึ้นมากินนี่กันนะครับลูกขึ้นมากินนี่กันเพราะว่าหมูอยู่ครอบผมนี่ผมสังเกตอยู่สัญชาตญาณเขาก็ย่ามือแรงดึกๆเขาก็ยิ่งลูกมากินนี่เขาครับหมูหน่อยดึกๆปิดไฟเปิดไฟยิ่งลูกขึ้นมากินนี่เขาส่วนอาหารก็ที่มีแบบเสื่อมๆก็จะเป็นกล้วยสุกนะครับผมให้กล้วยสุกเมื่อนี้กล้วยสุกเผ็ดก็เลยบ่ได้เอามาใส่ให้เบิ่งมีกล้วยสุกแน่หญ้าแน่เปียแน่เศษผักเศษหญ้าก็เอามาให้ครับแต่ว่าคือเศษอาหารนี่ผมจะบ่ให้นะครับผมอยู่คอกหมูผมนี่เป็นแบบว่างดอาหารเศษอาหาร 100% นะครับก็สิมีอาหารหลักๆก็สิเป็นบอนต้มผสมข้าวปลายเฮานี่แหละครับเป็นหลักแต่ว่าคือจะเป็นเศษอาหารอยู่คอกผมนี่คือสิบ่มีเลยครับบ่มีเลยตัดปัญหาตัวนี้ไปเลยเพราะว่ามันเคยผิดพลาดมาแล้วก็คือบ่อยากกลับไปแก้ไขตัวนั้นใหม่นะครับเพราะว่าเฮาอาหารเฮาอ่ะอาหารเฮาก็มีพอให้หมูเฮากินได้อยู่แล้วครับบ่จําเป็นจะต้องเอาเศษอาหารมาให้กินครับคือถ้าเศษอาหารที่พี่น้องที่บ้านเอามาให้ก็สิเป็นผมก็สิเอาให้ไก่ให้เป็ดอยู่คอกผมเป็นหลักครับคือถ้าเป็นหมูปลาหมูหยังผมก็สิเป็นบอนต้มผสมข้าวปลายแล้วก็ที่มีหญ้าเนเปียเป็นตัวเสริมครับมีหญ้าเนเปียหญ้าหวานเสริมส่วนหมูที่คลอดออกมาเนี่ยคลอดออกมา7ตัว7ตัวนี่คือรอดทุกตัวนะครับบ่มีตัวตายหรือว่าเป็นโลกนั้นโลกนี้คือแข็งแรงทุกตัวนะครับผมนี่ครับนี่ก็จิเบิ่งไก่ๆนะครับเบิ่งไก่ๆนะครับก็จิเป็นลูกกระฮักอยู่นะครับ
ตะฮักอยู่ก็สิมีแม่เขาก็สิเป็นเจ้าจินตลาล่ะครับที่เคยถ่ายให้เบิ่งเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมสิพาย่างไปเบิ่งครับตอนนี้ก็สิเป็นลูกเขาครับลูกเจ้าจินตลาพอพันเขากับเจ้าแป๊บซี่นะครับเจ้าแป๊บซี่โตเจ้าก้าเจ้าเดิมของยูคอร์ของครับผมนี่ครับส่วนอาหารคือว่าแบบคือเอายาออกพักเกษตรนะพักเกษตรผมเพิ่งเอามาให้กินครับบ่ได้ให้กินหลายครับถ้าอยู่ขอผมก็บ่ค่อยได้เอาพักเกษตรไหนหรอกครับแต่สิเอายาเนปเปียครับเพราะว่าปลูกยาเนปเปียไว้แล้วก็พอดีกับต้นใหญ่แล้วก็ต้นอ้อนก็สิเอามาให้หมูละครับหมูก็กินส่วนมากสิให้ย่ำช่วงหลังหาโมงครับหลังหาโมงเขากินเล่นครับก็สิมีอาหารปลาปลายกันไปครับผมส่วนโลกไผยังที่ว่ามาหน้าฝนอยู่ขอบผมยังบ่มีนะครับตอนนี้บ่มีปัญหาหยังเลยของผมก็เฮ็ดทําว่าสะอาดบ่มันก็พอสมควรครับแต่มันก็นี่แหละครับก็ส่วนมากก็สิเป็นเศษหญ้านะครับเศษหญ้าเศษถามว่าคันผมสิบอกเลยว่าถ้าเป็นเศษอาหารที่เป็นจากกับข้าวเฮาที่เพิ่นเอามาให้นะครับคือมันสิมานั่งอยู่จังซี่บ่ได้ครับก็สิมีกลิ่นเหม็นมันเป็นกลิ่นหมักหมมนะครับตันหมูเขากินหมดเบิดมันก็ที่หมักหมมก็ที่เหม็นไปเรื่อยครับคือข้องหนึ่งก็ที่เห็นนี่ครับก็ที่เป็นยังไงครับบ่มีกินนะครับบ่มีกินกินกับส่วนหน่อยครับกินกับที่ส่วนหน่อยที่มีส่วนหน่อยว่าอยู่นี่กับค่อนข้างกับอากาศมันกระทายเท่ครับนี่เป็นข้อหมูที่ผมวายผมเห็ดใหม่ครับคือข้อเก่าเขาที่เป็นนั่นกระเบื้องครับเป็นกระเบื้องแอมคางครับแต่ว่าตัวนี้ผมเห็ดเป็นโล่งครับเอาไม้ไผ่เลยครับไม้ไผ่ตีได้สิแล้วครับนี่ครับนี่หลังคาพาเทือฝนตกมาแห้งครับผมเลยเฮ็ดหลังคาไว้ให้ก่อนครับส่วนตัวนี้ก็นี่แหละครับหมูน้อยคือสำหรับใครที่สนใจหมูชุดนี้ผมก็ขายอยู่นะครับผมขายอยู่ขายราคาบ่ถึงพันครับราคาแบ่งครับเป็นราคากลางนะครับที่ก็จะขายกันนะครับตัวละ600ครับสนใจกับขายยกเลยครับสำหรับใครที่เอาไปคุ้นต่อกับติดต่อสอบถามเขามาได้เบอร์โทรกับ0885120868แล้วครับนุทพลครับนุครับสำหรับ Facebook กับนุครับผมนุทพลครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับเบอร์โทรครับกับFacebook ครับท่านใครที่สนใจติดต่อกับทักเขามาได้เลยครับทักเขามาได้เลยว่าจากเพจจาก YouTube นุหมูป่าทุ่งนาฟาร์มครับผมเบิ่งในช่อง YouTube ก็เลยสนใจกับติดต่อสอบถามผมมาได้ครับผมหมูป่าผมก็สิมีตัวนี้เป็นหลักแล้วครับเนี่ยหน้าฝนมื้อนี้ฝนบ่ตกครับหน้าฝนก็บางคนก็ว่าดูแลยากบ่กะกันเฮาเฮ็ดหลังคาดีระบบน้ําดีก็บ่มีปัญหานะครับผมหมูผมก็อยู่รอดปลอดภัยบ่ทุกตัวครับตอนฝนตัวมันก็มีน้ำท่วมอยู่ครับแต่ว่ามันก็ระบายเร็วอยู่ครับบ่มีน้ำขังก็ส่วนตัวนี้ก็ตัดปัญหาไปส่วนไผที่ว่าเลี้ยงหมูมาแล้วบ่มีหวังขายก็ลองสอบถามเบิ่งนะครับผมเพราะว่าซุมื้อนี้โลกมันไปไกลอยู่ครับต้องขอลองขอไปในกลุ่มครับมันก็สิมีพ่อค้าเพิ่นรับซื้ออยู่แล้วราคาอาจสิมีขึ้นมีลงตามพ่อค้านะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมเห็นกับราคากับบ่น้อยบ่หลายครับกลางๆครับก็พอใจอยู่ครับสำหรับเฮาเลี้ยงขายเนาะเฮาเลี้ยงขายว่าขายน้ำบ้านมันก็ส่วนหน่อยครับแต่ว่าถ้าไปขายพ่อค้าเพิ่นก็รับยกเบิดเลยก็สิได้เงินก่อนครับเงินก่อนกับเงินนี่ก็เลือกเอาครับส่วนหมูปลาผมก็นี่แหละครับผมสิเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเขามาได้ครับผมหมูปลาอยู่นี่ถ้าว่ามีปัญหาบ่ก็บ่มีแล้วครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งอันนี้นะครับผมสิพามาเบิ่งหมูหน่อยเป็นหมูแม่พันธุ์ผมสิคัดขึ้นเป็นแม่พันธุ์นี่ครับชุดนี้ครับผมสิคัดขึ้นเป็นแม่พันธุ์ชุดใหม่ครับนี่ขึ้นชุดนี้ได้ประมาณน่าจะ5เดือนได้แล้วนะครับผม5เดือนได้แล้วเดี๋ยวอีกบ่นานเกินรอครับเดี๋ยวสิได้ผสมครับผสมตัวนี้ครับเดี๋ยวผมสิลองผสมครับดูล็อกเจ้าดูล็อกเจ้าพอผมเราตั้งซื้อบักถึงเป็นแฟนตาครับเดี๋ยวสิผ้าไปส
มครับตอนที่มันผสมครับนี่แหละครับเนี่ยก็ที่เป็นพอดีหญ้าอยู่ห้างงัวเหลือครับงัวบ่ค่อยกินครับก็เลยออกมาใส่ทิ้งไว้ก็ขอเข้าเป็นเล่นไปยังก็เอามาทิ่มใส่แล้วครับหมูก็กินได้มันเนาะขอย่ําไปย่ําไปมันก็มักมมไปก็เดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายไปเองครับมันบ่มีกินหรอกครับกินก็ซ่อนหน่อยแต่นี่ครับเป็นอีกคอกนึงครับนี่ครับเป็นช่วงหน้าเหย้าครับ2ตัวเลยเดี๋ยวอีกบ่ดนก็สิได้เห็นผลงานอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็หมูอยู่ประมาณ5เดือนครับหมูประมาณ5เดือนแล้วอ้วนบ่ก็ได้อยู่ด้วยครับได้อยู่ก็สิมีหมูแม่สาวขึ้นใหม่นี่แหละครับนี่ครับสำหรับใครที่เขามาเบิ่งก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมส่องหมูปลาทุ่งนาฟาร์มครับตอนนี้ก็ทะยานสู่600วิวครับผมเอ้ย600ผู้ติดตามครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมเห็นพี่น้องติดตามเข้ามาเรื่อยๆผมก็ดีใจแล้วครับผมว่าคันพี่น้องบ่ค่อยติดตามผมก็จะจีเฮ็ดไปเพื่อหยังล่ะครับว่าคันไปนี่ก็มีสาระแน่บ่มีแน่ก็เบิ่งๆกันไปล่ะครับผมก็สิมีแน่ก็มีหยังก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมก็มือใหม่ก็เลี้ยงก็ประสบการณ์ก็ยังบ่ปานใดล่ะครับมีหยังก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เพราะว่าผมก็จะได้หาข้อมูลซอยเพิ่มเติมนะครับผมก็ค้นหาใน Google แน่นั่นแน่นี่แน่กับจากพี่น้องเลี้ยงหมูนําล่ะครับก็บ่มีไผเจ๋งก็ไผดอกครับแต่ทุกคนก็ข้อมูลก็มาทางเดียวกันเบิดล่ะครับบ้านถ้าเฮาเลี้ยงโดยตรงจริงๆก็สิเป็นประสบการณ์โดยตรงจากคอกนะครับมันก็บ่ได้มีปัญหาหยังว่าผมเลี้ยงหมูตัวเนี้ยผมได้มาประมาณคือพ่อผมเพิ่นเลี้ยงมาก่อนแล้วแล้วบัดนี้เพิ่นเลี้ยงบ่ไหวเพิ่นก็เลยเอามาให้ผมเลี้ยงต่อจากถ้าเป็นนับจากพ่อผมไปก็ประมาณ2ปีครับตัวนี้2ปีแต่ว่าผมไปรับต่อจากพ่อผมนี่คือได้จะเกือบปีแล้วล่ะครับผมแต่ว่าคืออยู่คอกนี่ก็บ่มีปัญหานะครับผมบ่มีปัญหาหยังเลยเรื่องหมูซึมหมูเซาหมูป่วยหมูหยังบ่มีนะครับที่เคยประสบปัญหาแค่ว่าหมูซึมตอนนั้นคือกินเพิ่นเอาเศษอาหารให้ครับเศษอาหารจากโรงอาหารมาให้เศษอาหารมันก็เฮาก็บ่รู้ว่าเขามักหมูมาจากมือแล้วจังซี่นะครับแต่ว่าคือหลังจากนั้นเฮาก็ปรับเปลี่ยนครับบ่มีคืออีหยังบ่มีปัญหาเรื่องหมูซึมหมูเซาหยังแล้วครับหลังจากที่เปลี่ยนอาหารให้อันนี้ก็อาหารที่ให้ก็เป็นคือเก่าล่ะครับบ่อนต้มผสมเข้าไปใส่ห้ําใส่นั่นใส่นี่แน่จักหน่อยก็เฮ็ดไปครับวิธีพื้นบ้านเฮากินก็สมบูรณ์อยู่นี่อาจสิชินกินหรือบ่เฮาก็บ่รู้แต่ว่าในความเนี่ยผมก็ว่าผมก็บ่ได้กินหยังนะครับกินก็บ่ได้แห้งก็บ่ได้หยังก็ดอกก็เดียวว่าของผมเป็นคอกดินครับนี่ครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งหมูแม่พันธุ์ผมครับหมูแม่พันธุ์ผมอีก7-8ตัวนี่แหละครับแต่ว่าก็คือตัวนี้ก็ท้องเป็นแม่ม่านไก่คอดเบิดแล้วครับเดี๋ยวสิพาเข้าไปเบิ่งนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นเจ้าบุญตาครับคอดไก่แบบว่าท้องเริ่มตึงแล้วครับไก่แล้วนี่ก็กินอิ่มนอนหลับสบายเลยอีกฝั่งนึงก็สิเล่นก็สิหลายจักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนก็หลายจักหน่อยวัดก็สิมีแอ่งมีน้ําสะสมน้ําล่ะครับอันนี้เป็นเจ้าบุญตาครับอีกบ่นานเกิดรอก็สิได้เห็นผลงานนะครับเดี๋ยวมาอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงก็สิเป็นเจ้าน้อยครับน้อยเจ้าน้อยนี่ครับอ้วนๆอันนี้ก็แม่ม่านไก่ขอดด้วยนะครับผมแม่ม่านไก่ขอดด้วยกันนี่ครับอีกบ่นานเกิดรอก็ได้เห็นผลงานแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกฝั่งนึงนะครับนี่ครับก็เป็นเจ้าท้องแดงครับเจ้าท้องแดงกันนี่ก็เป็นแม่ม่านไก่คอดแล้วครับกันรูปได้กันนะครับหมูสุดโตอยู่คอกผมนี่จับได้ครับเกือบสุดตัวครับนี่ครับเล่นได้ครับหญ้าที่ผมเอามาให้กันนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเจ้าบุญตาครับนี่ก็เจียวหญ้ามาให้ครับเมื่อเช้าเนี่ยรูปได้กันครับนี่ไก่คอดด้วยกันครับนี่แม่ม่านเม็ดทองนี่แหละครับอ้วนๆเลยครับส่วนนี่ครับสิเป็นเจ้าจินตลาครับเป็น
เป็นแม่ของชุดเมื่อกี้นะครับนี่ครับนี่คือแม่พันธุ์ของเขาครับนี่คือแม่พันธุ์ของเขาก็จะเป็นนี่แหละเลยครับแยกได้ประมาณอาทิตย์นึงครับจะอาทิตย์นึงแล้วก็จะนี่แหละครับคือแม่พันธุ์ของเขาส่วนตัวนี้จะเป็นเจ้าหนูครับเป็นหมูป่าหน่าเหย้าครับก็ยังอยู่คือเก่านะครับนี่ก็เป็นยาที่ผมเอามาให้ครับเป็นยาที่ผมเอามาให้ก็กินได้ครับกินได้บ่มีปัญหาครับเพราะว่ายาก็เขาก็กินอยู่แล้วปกติอยู่แล้วครับนี่ครับนี่ก็เลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้อันนี้จะเป็นเจ้าอ้อมครับเจ้าอ้อมเดี๋ยวจะมาเพิ่งเจ้าอ้อมครับเจ้าอ้อมนี่นอนอ้วนเลยเนาะกินอิ่มแล้วนอนเลยบ่สนใจผู้ใดเลยนี่แหละครับคือกระจีนนี่ก็เป็นไก่คอดนะครับเป็นแม่มันมีลูกแล้วครับส่วนนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ดูล็อกครับแม่พันธุ์ดูล็อกเพิ่งแม่พันธุ์ดูล็อกได้ครับแม่พันธุ์ดูล็อกงูตังงูตกกับนี่แหละครับเดี๋ยวชุดนี้ผมก็จะเอาพอพันธุ์เป๊ปซี่ผสมไปครับหมูชุดนี้ก็หมูดูล็อกชุดนี้คือที่ผมเลี้ยงนี่คือที่ผมศึกษานี่ท่านเนี่ยคือเขาจะเป็นพันธุ์ที่ใหญ่ไว้ครับเป็นพันธุ์ใหญ่ไว้นี่ครับหมูตัวนี้ชุดนี้น่าจะประมาณ7เดือนได้แล้วครับ7เดือนได้แล้วนี่เป็นดูล็อกผสมหมูป่าครับนี่เป็นชุดนี้เลยนี่ครับกินเก่งครับกินเก่งล่าเรื่องครับเดี๋ยวจะที่ภาพมาเบิ่งพอพันธุ์ครับเจ้าเป๊ปซี่คือคอกชุดเนี่ยผมจะวางไว้อยู่นะครับผมที่วางไว้ก็คือคอกจืนครับคอกจืนเพราะแม่นคอกข้างคอกนี่ครับก็จะเป็นคอกจืนแน่เพราะว่าท่านหนาคนคือเดี๋ยวจะมีการสมซ้ำไปไหมครับนี่เป็นเจ้าแป๊บซี่ครับรูปได้ครับรูปได้นี่ก็พึ่งท้ายคนไปครับคนก็พึ่งยาวนี่ครับพึ่งท้ายคนไปเดี๋ยวอีกบ่ดูนะครับเดี๋ยวได้ผสมแน่นอนครับเจ้าแป๊บซี่ครับเป็นพอพันอยู่คอกครับหมูป่าตัวนี้น่าจะเลือดสูงครับเลือดสูงสวยงามเลยที่เห็นตักสกินเฮดนี่สิบ่แม่นหมูป่วยหมูหยังนะครับผมพึ่งทายคนไปครับนี่คนใหม่กำลังขึ้นมาครับผมทรงผมว่ามันตัดสกินเฮดเลยเนี่ยตัดได้เลยนี่สวยงามรูปได้ครับรูปได้เพราะหมูอยู่คอกผมกับทุกตัวนี่จับได้บ่ายได้ครับเกือบทุกตัวเกิดมีบางตัวเขาก็ดียังบ่คุ้นคนครับเขาพึ่งเอามาใหม่กับมีครับแค่กัดเขายังบ่คุ้นกินคนเนาะสำหรับหมูที่อยู่คอกเขาตลอดนี่คือเขาสามารถบ่ายได้ครับผมอันนี้คือเป็นขนที่ขึ้นใหม่ได้นะครับเนี่ยเบิ่งเลยนะครับลายที่เห็นนี่ก็คือสวยงามครับสวยงามหมูป่าหน่าเหย้าเลือดสูงครับถามว่าเลือดร้อยว่าผมกับบ่ได้มีปันได้ครับเดี๋ยวถามบอกว่าเลือดสูงบอกผมก็ว่านี่แหละครับเลือดสูงหน้าเหย้าเขียวกำลังมาตัดจะกินเฮ็ดพุ่นแล้วเจ้าบุยครับสวยงามสำหรับซ่องหมูป่าทุ่งหน้าฟาร์มกะเดี๋ยวสิฝากไว้ซ้ำนี้นะครับผมสำหรับใครที่เขามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับผมซ่องหมูป่าทุ่งหน้าฟาร์มครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสาระมีแน่บ่มีแน่กะว่ากันไปครับกะไทยพายให้เบิ่งว่าอยู่คอกเขาเลี้ยงแบบใดจังใดสำหรับอยู่คอกผมก็สิมีประมาณนี้ครับแต่บ่มีหยังหลายการเลี้ยงปกติก็ยังทั่วไปแล้วครับบ่ได้มีหยังพิเศษบางคนเขาก็สิมีนั่นมีนี่มาเสริมคงก็สิมีประมาณนี้แหละครับมีประมาณนี้สำหรับใครสิอยากรู้ตัวนั้นตัวนี้เฮ็ดจังใดจังซั่นจังซี่ก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวสำหรับมื้อนี้ท้องหมูป่าตรงหน้าฟาร์มก็สิขอฝากไว้สำหนีก่อนนะครับผมปิดคลิปไว้กับเจ้าแป๊บซี่นี่แหละครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ